เต่าทะเลเกยตื้นไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นกันบ่อยๆแต่วันหนึ่งคุณอาจจะเป็นคนพบพี่เต่าบาดเจ็บหรือไม่สบายนอนอยู่ชายหาดก็ได้ในกรณีที่พบเต่าทะเลเกยตื้นที่ตายแล้วให้รีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแต่หากพบเศษอวนเชือกขยะพันติดอยู่ตามลำตัวของพี่เต่าอยู่แล้วก็ให้ตัดเศษเหล่านั้นออกก่อนนะครับแต่ควรระวังการถูกเต่าทะเลกัดและการตัดโดนอวัยวะของเต่าทะเลด้วยนะครับหากเต่าทะเลมีสภาพแข็งแรงก็ให้นำเต่าทะเลปล่อยลงทะเลไปครับแต่ถ้าพบว่าเต่าทะเลมีสภาพที่ไม่สมบูรณ์เช่นขาขาดกระดองแตกอ่อนแรงก็ให้รีบนำเต่าทะเลไปไว้ในที่ร่มแล้วใช้ผ้าชุบน้ำคลุมตัวเต่าทะเลและรีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบางทีก็อาจเป็นไปได้ที่คุณทั้งหลายพบเต่าทะเลป่วยระหว่างท่องเที่ยวในทะเลถ้าพบว่าเต่าทะเลมีสภาพที่ไม่สมบูรณ์ควรนำขึ้นเรือเพื่อนำเข้าฝั่งและรีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทันทีครับเต่าทะเลที่ได้รับบาดเจ็บจะถูกนำส่งมายังศูนย์วิจัยโดยมีทีมสัตวแพทย์ให้การรักษาอาการตามที่ได้รับบาดเจ็บและฟื้นฟูอาการป่วยหลังจากนั้นเต่าที่ได้รับการรักษาจนแข็งแรงแล้วจะถูกปล่อยคืนสู่ธรรมชาติครับอย่าลืมนะครับพบเห็นเต่าทะเลเกยตื้นได้รับบาดเจ็บหรือตายให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทันทีนะครับ